ข้อ10เศษ57ส่วน36เศษ20ส่วน12เราจะทำการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยการเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่ะการเปรียบเทียบเศษส่วนให้สังเกตตัวส่วนตัวส่วนเป็น36ตัวส่วนเป็น12ตัวส่วนไม่เท่ากันยังทำการเปรียบเทียบไม่ได้ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนค่ะตัวส่วนเป็น36กับ12จำนวนใดน้อยกว่าคะ12เราจะเปลี่ยน12ให้เป็น36ก็คือนำ12คูณอะไรคะ12คูณ1เป็น12 12คูณ2เป็น24 12คูณ3เป็น36เราก็ต้องนำ12คูณ3เพื่อให้ได้ส่วนเป็น36นำ3มาคูณตัวส่วนก็ต้องนำ3มาคูณตัวเศษก็คือคูณด้วยเศษ3ส่วน3 12คูณ3เป็น36นำ3คูณ20ค่ะ3คูณ0ได้0นำ3คูณ2 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6ได้เศษ60ส่วน36เศษ57ส่วน36กับเศษ60ส่วน36ตัวส่วนเป็น36กับ36เท่ากันแล้วดูตัวเศษค่ะ57เป็นยังไงกว่า30อ่ะ57เป็นยังไงกว่า60คะ57น้อยกว่า60เราก็จะได้ว่าเศษ57ส่วน36น้อยกว่าเศษ60ส่วน36ข้อ10เศษ57ส่วน36น้อยกว่าเศษ20ส่วน12อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ